สวัสดีครับฮอตไลน์เอเชียนเกมในช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกันครับหลังจากเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับเอาชนะฮ่องกงได้3-0เซตนะครับทำให้พวกเขาแทบจะการันตีแชมป์ของกลุ่ม A แล้วนะครับผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับโดยเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะฮ่องกงไปได้3-0เซตครับทำให้วอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะ3นัดรวดแทบจะการันตีแชมป์กลุ่ม A แล้วนะครับหากว่านัดสุดท้ายสามารถเอาชนะเจ้าภาพอินโดนีเซียได้ในวันที่27สิงหาคมนี้โดยโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลเฮดโค้ชของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับได้เผยว่าพอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เป็นอย่างมากและเชื่อว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยน่าจะมีเหรียญรางวัลติดไม้ติดมือกลับประเทศสำหรับโปรแกรมในต่อไปครับวอลเลย์บอลสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียนะครับในวันที่27สิงหาคมนี้เวลา 16:30 น.ส่วนในรอบ8ทีมสุดท้ายครับจะไปพบกับทีมอันดับที่4ของกลุ่ม B ซึ่งคาดว่าจะเป็นไต้หวันหรือไม่ก็เวียดนามครับในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น.ธนาธร ลิศรีรายงานจากประเทศอินโดนีเซียครับ